วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเก็บตกจากงาน IT ใหญ่ระดับโลกที่เพิ่งจบไปนั่นก็คือ Consumer Electronics Show 2018นะคะซึ่งจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วที่สหรัฐอเมริกาค่ะในปีนี้ค่ะมีกลิ่นอายของ Self Driving Car หรือรถยนต์ที่ขับเองได้จากหลายๆค่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสามารถเรียกมันผ่านแท็กซี่ได้ด้วยนะแอปพลิเคชันในการเรียกแท็กซี่นี่แหละเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดที่น่าสนใจนะคะตัวนี้ e-pallet ของ Toyota ปรับเปลี่ยนการตกแต่งภายในให้เป็นร้านอาหารใช้ขนส่งสินค้าหรือจะทำเป็นรถแท็กซี่แบบ Uber ก็ได้ด้านรถสาธารณะคึกคักไม่แพ้กันกับค่าย Lyft แอปเรียกแท็กซี่เจ้าดังก็ขนแท็กซี่ไร้คนขับมาให้ลองเรียกรับส่งจริงในงานแต่หลังพวงมาลัยต้องมีคนคอยนั่งประจำเอาไว้ควบคุมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอีกค่ายที่สร้างความฮือฮาไม่แพ้กันคือ Velocopter อันนี้อยู่ในรูปแบบของโดรนไร้คนขับเรียกมารับได้เหมือน Uber บินบนฟ้าไม่ต้องกลัวรถติดทางผู้พัฒนาคาดว่าจะเปิดให้บริการมีคนขับได้จริงเนี่ยใน2ปีข้างหน้าก่อนค่ะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะต้องขอบอกว่าเราคงเห็นคอนเซปต์ของ Self Driving Car ที่เป็นจริงได้ในปี2018นี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเดี๋ยวซีจะลองติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ